แบมไม่ได้เกิดมาเป็นเมียน้อยของใครถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายโอกาสที่น้องจะได้เราทำตามระบบของราชการปกติถูกต้องเลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่มีดีลลับไม่มีดีลลับนะครับเนี่ยนั้นข้อมูลที่ผิดนะฮะตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากรอที่จะซ้อมไม่ไหวแล้วคนหล่อโคตรเท่อะข่าวห้ามพลาด EP 5แห่งปี2024มาแล้วค่ะกับ5ข่าวฮอตประจำสัปดาห์แบบจัดเต็มเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยอันดับ5ทำเอาขาร็อกช็อกไม่เบาเมื่อวงดนตรีในตำนานอย่างค็อกเทลประกาศเตรียมยุบวงซึ่งเป็นการบอกกล่าวกันล่วงหน้าถึง2ปีเพื่อเตรียมใจและทำใจโดยวงจะขอยุติการเล่นดนตรีในนามวงค็อกเทลในปี2025ทุกคนในวงจะแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองและด้วยวัยที่มากขึ้นก็เลยอยากให้แฟนๆจดจำภาพที่ดีในวันที่แข็งแรงนอกจากนี้โอมปัทพลประสานราชกิจในฐานะนักร้องนำก็ประกาศชัดว่าจะไม่แสดงดนตรีเป็นอาชีพอีกต่อไปโดยในช่วง2ปีสุดท้ายที่เหลือนี้ทางวงตั้งใจที่จะสร้างและทำในสิ่งต่างๆที่ยังไม่เคยทำและออกไปเจอกับทุกคนให้มากที่สุดและใช้เวลาที่มีในฐานะวงค็อกเทลอย่างคุ้มค่าส่วนงานเทศกาลดนตรีใดๆในปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายและหลังจากนั้นในปี2025ก็จะเข้าสู่คอนเสิร์ตใหญ่และการเดินสายอำลาอย่างเป็นทางการอันดับ4งานเข้าไบรท์นรพัฒน์จนได้เมื่อเจ้าตัวได้ตั้งใจจะซื้อที่ดิน40ไร่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นสินทรัพย์เก็บไว้แต่ก็มีความดราม่าเกิดขึ้นเมื่อมีข่าวว่าที่ดินพื้นนี้ถูกจับผิดสงสัยว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่แต่งานนี้ไบรท์ไม่รอช้าเขาออกมาชี้แจงว่าที่ดินพื้นนี้มีเอกสารสิทธิ์และทำการซื้อขายกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเหตุผลที่ข่าวออกมาแบบนี้อาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเพราะไม่ได้ซื้อภูเขาทั้งลูกอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดก็ได้รู้มาว่ามีข่าวนี้ออกมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทำอะไรเราก็เตรียมโฉนดตัวจริงไว้อะไรเงี้ยอยากจะชี้แจงตามตรงมันก็คือการซื้อขายที่ดินปกติครับผมก็ซื้อที่แล้วก็โอนโฉนดที่กรมที่ดินเราทำตามระบบของราชการปกติถูกต้องเลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรกรี๊ดสิคะกรี๊ดเมื่อนักเตะในตำนานอย่างเดวิดเบ็คแฮมเดินทางมาเมืองไทยร่วมงานเปิดตัวรองเท้าฟุตบอลรุ่นใหม่ของ Adidas ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์งานนี้เซเลบเมืองไทยตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งและแต่ละคนก็เป็นแฟนตัวยงของเฮียเบ็คแฮมกันทั้งนั้นเลยอธิบายว่าชิรวิทย์ที่ได้ใกล้ชิดนักเตะในดวงใจและได้ถ่ายเซลฟี่ร่วมกันแถมยังได้ลายเซ็นสดบนเสื้อและรองเท้าด้วยนอกจากนี้ยังมีเบสรักวนีที่ได้ถ่ายเซลฟี่แบบใกล้ชิดและเกรทวรินทร์ที่ได้ร่วมงานนี้ก็มาเผยความรู้สึกให้ฟังด้วยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจอยู่แล้วด้วยครับมันเพิ่งได้เจอตัวเป็นๆระยะใกล้ๆอ่ะเนาะโคตรหล่อโคตรเท่อ่ะคือด้วยความที่เราชอบอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบยิ่งได้เจอตัวจริงในระยะแบบนี้แล้วแบบเขาเฟรนลี่มากๆเป็นอะไรที่แบบอยากเก็บโมเมนต์ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยอันดับ2เป็นข่าวฮือฮาสะเทือนวงการนางงามมากๆกับข่าวการสละตำแหน่งของแบมไพลินวงศาอดีตมิสแกรนด์ระนองปี2024ซึ่งสาเหตุของการต้องถอดมงกุฎคืนกองนี้มาจากการตั้งครรภ์ทำให้ไม่สามารถประกวดต่อไปในเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้โดยแบมจะต้องคืนมงกุฎสายสะพายและเงินรางวัลให้กับทางกองประกวดพร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายที่เคลียร์กันลงตัวแบบไร้ปัญหาพร้อมกันนี้ได้ส่งมอบตำแหน่งให้กับรองอันดับ1ก๋อมแก๋มณัฐวิกาลเป็นมิสแกรนด์ระนอง2024คนใหม่แต่ดูเหมือนทุกอย่างที่ทำท่าจะจบสวยนั้นไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะมีเพจดังออกมาแฉว่าแฟนหนุ่มของเธอนั้นมีภรรยาและลูกแล้ว2คนแต่เธอก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงพร้อมแม็กนพวิทย์แฟนหนุ่มนักธุรกิจว่าไม่ได้แย่งของใครมาและไม่ได้เป็นเมียน้อยใครงานนี้ฝ่ายชายก็เคียงข้างปกป้องแบมและบอกว่าได้จบความสัมพันธ์กับแฟนเก่าไปแล้วเหลือแค่สถานะพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นแบมไม่ได้เกิดมาเป็นเมียน้อยของใครคือแบมรับรู้ว่าเขามีลูก2คนตัวแม็กเองนะครับแบบมีลูกแต่ว่าแม็กไม่ได้มีความสัมพันธ์นะครับที่ในเชิงที่มันมากกว่าการเป็นแม่ของลูกแล้วก็รวมถึงการเป็นพ่อของลูกที่เราต้องดูแลกันนะครับมันยังคงต้องดูแลลูกทั้ง2คนและรวมถึงยังคงต้องดูแลแม่ของเขาด้วยเช่นเดียวกันเขาเองรับรู้ทุกอย่างนะครับว่าแม็กต้องกลับบ้านไปเจอลูก2คนไปเจอแม่ของเขานะครับตรงเนี้ยเขารับรู้มาโดยตลอดและแม็กก็ไม่เคยปิดเลยจริงๆนะครับงานนี้เจ้าของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์อย่างบอสนวัฒน์อิสระไกรศีลก็ออกมาให้ความเห็นว่าเสียดายโอกาสของแบมมากๆไม่รู้เรื่องที่มีภรรยาที่คุณซีและมีลูก2คนมาก่อนไม่รู้เลยตกใจตรงที่ว่ามันคุกกรุ่นมาก่อนเมื่อวานเนี้ยนิดนึงละแต่ในที่สุดแบบมันก็ใช่ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายโอกาสที่น้องจะได้อันดับ1
เล่นใหญ่รัชดาไรกันมาตั้งแต่ปล่อยภาพว่าใครจะได้มารับบทชาริฟในละครเวทีฟ้าจรดทราย The Musical ที่กำลังจะกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งในรอบ17ปีจนในที่สุดก็มีเฉลยออกมาว่าเป็นพระเอกสุดฮอตณเดชน์คุกิมิยะที่มาร่วมงานละครเวทีกับคุณบอยทกลเกียรติวีระวันเป็นครั้งแรกเรียกว่าการเปิดตัวครั้งนี้ฮือฮามากๆจากนั้นณเดชน์ก็เป็นฝ่ายเฉลยนางเอกที่มารับบทมิเชลว่าเป็นตัวท็อปแห่งละครเวทีนั่นก็คือแก้มกุลกรพัฒน์นักแสดงละครเวทีหญิงไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการแสดงระดับเวสต์เอนด์ที่ประเทศอังกฤษและเคยสร้างความประทับใจกับบทคุณอุบลในพิศวาส The Musical มาแล้วความตื่นเต้นยังไม่หมดเมื่อตัวละครอื่นๆเริ่มทยอยเปิดตัวทั้งบทขององค์อาเมดที่รับบทโดยนักแสดงมากฝีมือกบทรงสิทธิ์ที่มีออร่าความน่าเกรงขามออกมามากๆส่วนหนูนาหนึ่งธิดาก็พลิกภาพจากนางเอกสายหวานสู่การรับบทแคสฟิยาและเก่งทัชยับผู้มีสไตล์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากๆกับบทเจ้าชายโอมานก็แต่ละแคสก็แบบว่าปังๆทั้งนั้นเลยก็เราถือว่าเป็นน้องใหม่แห่งวงการละครเวทีการได้ไปร่วมงานกับรุ่นพี่นะครับผมไม่ใช่เรื่องของอายุนะฮะหมายถึงว่าประสบการณ์นะครับผมในการทำละครเวทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมที่จะได้เรียนรู้กับพวกเขาด้วยนะครับผมน่าตื่นเต้นปังๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่กบทรงสิทธิ์ใช่ไหมฮะพี่เก่งหนูนานะครับพี่แก้มด้วยผมเองได้เข้าไปอยู่ในโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากรอที่จะซ้อมไม่ไหวแล้วงานนี้คุณบอยทกลเกียรติตื่นเต้นและดีใจกับโปรเจกต์นี้มากพร้อมทั้งเผยเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นณเดชน์และย้ำว่าครั้งนี้ไม่ได้เป็นดีลลับแต่อย่างใดเพราะทุกอย่างได้ทำการขออนุญาตต้นสังกัดของณเดชน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเราจะทำฟ้าจรดทรายเราก็มาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพอเราคิดว่าจะทำเนี่ยเราก็ใครล่ะหรือจะณเดชน์ติดต่อดูปรากฏว่าอยากมากครับทั้งไปเคลียร์คิวทั้งไปขอช่อง3อันนี้ก็ต้องขอบคุณช่อง3มากที่บอกว่าดีลลับไม่มีดีลลับไม่มีดีลลับนะครับแต่อันนั้นข้อมูลที่ผิดนะฮะแล้วก็มาคุยกันแล้วก็เวลาก็เคลียร์ได้